ู้ชมเข้าสู่รายการ Exercise รายการที่จะพาเราเครื่องเสียงให้คุณผู้ชมได้ยนต์โฉมกันทุกวันประจำวันอาทิตย์ 5:00 น. ถึงเที่ยงคืนเฮ้ยสโลแกนใช่นางหายไปแล้วนางก็กลับมามีสโลแกนสัปดาห์นี้มีสโลแกนก็คือผ่าลูกกระเดือกไปแล้วก็กลายเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วตอนนี้พี่คุกกี้เป็นผู้หญิงใช่ค่ะไม่มีลูกกระเดือกแล้วคือดูเหมือนรายการเนี่ยโตไปพร้อมๆกับพวกเราเนาะคือเราก็โตไปกับพัฒนาการกับพวกเราโตอย่างโตขึ้นค่ะโตขึ้นตั้งแต่ยังไม่เด็กอยู่อันนี้ยังเป็นเด็กน้อยคือตอน32มาเป็น36 36แต่ว่ามีใหญ่กว่านั้นอีกฮะจริงเหรอในช่วงนี้ไงพี่แป้งมีใหญ่กว่านี้อีกเหรอใช่ต้องไปดูอันนี้โตเหมือนกันโตตามนิตยสารเขาเลยกับปกสวยๆจากนิตยสารซาวโมบิลคุณป๊อปค่ะซาวโซไซตี้บายอัลพายสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของซาวโซไซตี้บายอัลพายนะครับผมวันนี้ผมมีสินค้ามาแนะนำหนึ่งตัวนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับคนที่ต้องการเสียงเบสในรถที่เรียกว่าติดตั้งอย่างง่ายๆและมีพลังเสียงที่เพียงพอนะครับเพราะว่าซับเบสเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราชื่นชอบกันมากๆเรื่องของการฟังเสียงเบสนะครับแต่ว่ารถเดี๋ยวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะไปตีตู้ซับทางด้านหลังให้เสียพื้นที่หรือเสียความสวยงามของรถนะครับผมแต่เราก็อยากได้เสียงเบสที่มีน้ำหนักและความไพเราะนะครับแต่ติดตั้งง่ายๆเจ้านี่เลยครับผมซับบ็อกซ์ที่เรียกว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่ติดและนิยมมากที่สุดนะครับเพราะว่าเราสามารถไปซ่อนหรือวางในตำแหน่งที่เรียกว่าใช้พื้นที่เนี่ยได้ไม่เยอะมากนักเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าเจ้านี่เนี่ยเป็นซับบ็อกซ์แบบไฮเอนด์ที่สุดของวงการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับผมซับบ็อกซ์รุ่นนี้ของ Alpine นะครับชื่อรุ่นว่า PWE-V80 นะครับผมซับบ็อกซ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นขนาด8นิ้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาให้ดูว่าข้างในเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับซับตัวนี้นะครับผมก็เป็นซับที่เป็นโครงสร้างเหล็กที่มีความแข็งแรงมากคือไซส์เนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยบอกเลยครับว่าหนักมากนะครับดูโครงสร้างแล้วนะครับขนาดจะไม่ใหญ่ประมาณฟุตกว่าๆนะครับผมความสูงก็ประมาณสักราวๆ8เซนนะครับโครงสร้างเนี่ยเรียกว่าเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรงมากครับเพราะว่าอะไรครับยิ่งแข็งแรงนะครับเมื่อเวลาเราวางยึดกับตัวถังรถเนี่ยจะให้ความนิ่งและความมั่นคงของตัวการกระเพื่อมของตัวเสียงซับนะครับเพราะนั้นเสียงเบสก็จะออกมามีความชัดและมีความหนักแน่นมากนะครับผมตัวนี้นะครับจะมีสายในการเชื่อมต่ออยู่ 2-3 แบบก็คือ1เป็นเรื่องของการต่อกับแบบ High Power เข้ามานะครับ2หรือเป็น RCA ก็ได้แล้วแต่เราเลือกใช้นะครับผมตัวนี้จะมีอุปกรณ์เสริมเป็นสายรีโมทในการควบคุมด้วยนะครับเรียกว่าเป็นซับ
บ็อกซ์ที่มีความสวยงามและหรูหราที่สุดของการใช้ในเครื่องจักรยานยนต์นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูว่าและอื่นๆในกล่องมีอะไรบ้างนะครับจริงก็มีคู่มือครับตัวนี้ครับเป็นซับบ็อกซ์ที่มีกำลังขาดสูงถึง160วัตต์นะครับผมเรียกว่าเพียงพอต่อการฟังซับเบสในรถยนต์นะครับอันนี้เป็นตัวรีโมทครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้ฟอนต์ของ Alpine เนี่ยเราสามารถที่จะใช้คำสั่งการพวกตัด crossover ปรับบูสต์เบสหรือปรับเฟดที่จากวิทยุได้นะครับหรือถ้าเกิดเราอยากใช้จากฟังก์ชันของตัวเครื่องเขาทำได้นะครับเพราะว่านี่คือตัวรีโมทเราสามารถที่จะไปเสียบเข้ากับซับบ็อกซ์นะครับแล้วเราก็เดินสายขึ้นมาในตำแหน่งต้องการใช้งานตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกคือโวลูมครับเราสามารถที่จะปรับความดังความเบาของเสียงตัวเสียงเบสได้นะครับทางด้านล่างครับเป็นตัวปรับฟรีเฟนซีครับหรือความถี่ของเบสที่ออกมาครับตรงนี้คือมีถึง50ถึง100ให้เลือกนะครับผมก็เราก็ลองฟังดูครับว่าเราเลือกไปแล้วเนี่ยซับความถี่ไหนที่เราชื่นชอบเราก็สามารถเลือกที่จะใช้ฟังได้เลยนะครับอันนั้นด้านล่างครับเป็นตัวรีเวิร์สนะครับหรือ normal ของซับเบสนะครับคืออย่างเบสพวกนี้ครับเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยเวลาเราจะต้องให้มันกลมกลืนกับชุดซิสเต็มในรถหรือตำแหน่งนี่ครับเฟสของซับก็เป็นส่วนที่ทำให้เสียงมีความไพเราะหรือตำแหน่งตกของเบสที่มีความบาลานซ์กับตัวซิสเต็มทั้งคันได้ครับเพราะนั้นตรงนี้คือเอาไว้สามารถเลือกได้ครับว่าจะใช้เป็นแบบกับเฟสหรือปกเฟสปกตินะครับผมนี่คือชุดตัวรีโมทของเขาส่วนที่เหลือครับก็จะเป็นเรื่องของชุดสายไฟชุดติดตั้งครับเป็นสายที่เป็นเรื่องของคุณภาพสูงครับเพราะนี่คือซับบ็อกซ์ของ Alpine นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าเมื่อติดตั้งในรถแล้วเป็นอย่างไรและน้ำเสียงเป็นอย่างไรบ้างชมกันครับเอาล่ะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาให้ดูนะฮะว่าซับบ็อกซ์เนี่ยเมื่อติดตั้งแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมโดยปกติแล้วนะครับซับบ็อกซ์ที่เราใช้กันเนี่ยส่วนมากก็คือติดทางด้านหลังรถก็ได้นะครับแต่ที่นิยมที่สุดเลยครับก็คือทางด้านเบาะซ้ายของผู้นั่งด้านหน้าครับเนื่องจากว่าการติดบริเวณนี้ครับจะได้เสียงเบสที่มีความหนักแน่นทั่วถึงทั้งคันแล้วให้ความรู้สึกเหมือนกับเสียงเบสเนี่ยมาจากด้านหน้าเพราะถ้าเราวางไว้หลังเนี่ยเสียงเบสมันเหมือนอยู่ข้างหลังเวลาจูนให้เสียงเบสมาข้างหน้าเนี่ยจะค่อนข้างยุ่งยากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับผมและที่สำคัญนะครับอันนี้คือตำแหน่งเนี่ยผมปรับเบาะไปหน้าสุดนะครับเพื่อให้เห็นว่าซับบ็อกซ์อยู่ตำแหน่งไหนแต่เวลาเราใช้งานจริงนะครับเมื่อเราปรับมาเป็นตำแหน่งที่เรานั่งนะครับเราจะไม่เห็นเลยครับว่าซับบ็อกซ์ถูกซ่อนอยู่ตรงบริเวณข้างด้านล่างนี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูครับว่าข้างหน้าเนี่ยเวลาใช้งานเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวลองฟังกำลังเสียงกันดูบ้างนะครับผมอย่างที่บอกครับว่าตัวรีโมทเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งในตำแหน่งที่เราต้องการได้ง่ายๆนะครับว่าเราถนัดตรงไหนก็สามารถวางได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ฟอนต์ของ Alpine เนี่ยจริงๆแล้วเราก็สามารถควบคุมความถี่หรือกำลังเสียงของซับเบสตัวนี้ได้จากฟังก์ชันจากในเฮดยูนิตนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูครับเลยครับว่าทั้งมันทั้งแน่นทั้งเติบครับต้องซับบ็อกซ์ของ Alpine ครับผมสัปดาห์นี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับและสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ว้าว กลับเข้ามาสู่ช่วงที่คุณผู้ชมทางบ้านต้องกำลังรอคอยแล้วก็รุนกันอยู่แน่ๆเลยค่ะตายแล้วหายไปไม่กี่สัปดาห์นี้ขยันเนอะแต่ละคนเตรียมข้อมูลพูดเยอะใช่กับช่วงนี้นะคะช่วงแจกของรางวัลประจำสัปดาห์ค่ะซึ่งของรางวัลประจำสัปดาห์นี้ก็คือเสียงปกติสิซึ่งของรางวัลประจำสัปดาห์นี้นะคะก็คืออยู่แล้วแฟกได้ตับไฮมันพูดแต่ประชาชนมันพูดว่าแฟกได้ทุกเทปเลยนะไปดูนะไปดูนะพูดว่าไงแฟกได้แฟลชได้แย่มันเยอะดูปากสิดูปากFresh Dye you know พบกับของรางวัลประจำสัปดาห์นะคะ Fresh Dye ค่ะจาก Pioneer นะคะ1รางวัลค่ะง่ายๆวิก็ถ่ายรูปนะคะหน้าจอทีวีหรือว่าหน้าจอคอมหน้าจอแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะเข้าไปโพสในแฟนเพจของ Exercise ได้เลยนะคะแล้วก็แฮชแท็กคำว่า Pioneer ด้วยนะคะขยันขยันน้องๆของหนูเนี่ยโอ้โหมาน้ำไหลไฟดับอดมาจากไหนไม่รู้เอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะร่วมสนุกกันเรียบร้อยแล้วรอดูช่วงนี้ดีกว่าเพราะว่าวันนี้รถสีเหลืองข้างหลังเราจะเป็นสาวรับเชิญแต่จะเป็นของใครทำอะไรลงไปบ้างไปดูดีกว่าค่ะเรามาหยิบ
กับแขกรับเชิญแล้วค่ะพี่แป้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านนี้แป้งกับแป้งอยู่ด้วยกันไงแป้งสวยจะสวยมากโอ้โหเลยดีเลยคลิปดักคอเลยอ่ะแกจะเล่นแป้งอะไรพี่แป้งน่ารักกับพี่แป้งน่ารักกว่าถูกต้องสีผิวมันก็หลักฐานชัดเจนว่าเราผิวเดียวกันคือไฟจัดไม่ถึงหนูไงคือบอกว่าให้เอาไฟใส่หนูเยอะๆก็ไปใส่คนอื่นหมดนะนั่นสิส่วนนี้พี่หวกค่ะพี่หวกเป็นภาษาจีนอาจจะออกเสียงวอแหวนกอไก่พี่หวกแต่ว่าเจริญงอกงามเราต้องรู้กันขนาดนี้เลยเหรอคะเวลาทำรายการเนี่ยพี่จะรานอกงามคะเราจะจอดลึกชื่อแป้งชื่อแปลว่าอะไรคะไปที่ชื่อพี่เขาก่อนชื่ออะไรนะคะทันโทษชื่อไทยพี่หัวค่ะชื่อไทยอ๋อพี่จะเรือนงอกงามค่ะไม่ต้องใช้ไม่จะเรือนก็ได้พี่จะเรือนงอกงามชอบสองท่านนี้มาจากร้านม็อกอัพบายสลาวูใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งคนเป็นแขกรับเชิญที่เป็นซาวรับเชิญของเราเป็นเจ้าของรถเดี๋ยวพี่แป้งคือเจ้าของรถเหรอรถคันนี้เป็นของพี่ผู้หญิงแกคิดว่าเขาเป็นผัวเมียกันแล้วมารายการเราคู่กันเหรอไม่ของร้านอะไรอย่างนี้อ่ะไม่ใช่เจ้าของร้านนะคือพี่สลาวุฒิพี่น้องเจ้าของร้านกันไม่ใช่อันนี้เป็นตัวแทนของม็อกอัพอ๋อหรออันนี้เป็นเจ้าของรถซึ่งปกติพี่เป็นเจ้าของทำไมสีเหลืองทำไมมากเออทำไมเล่นใหญ่ๆอ่ะไม่ใช่คือเราหน้าตาผู้หญิงใช่ผู้ชายหน่อยๆแล้วผู้หญิงไม่ค่อยแต่งเครื่องเสียงไงแล้วที่สำคัญเขาไม่ได้แต่งแค่เครื่องเสียงรถคันนี้แต่งอะไรบ้างแต่งทั้งคันแต่งข้างในภายในภายนอกก็จริงก็จริงก็จริงใช่เอางี้ดีกว่าเรามาดูกันที่คอนเซปต์ก่อนเลยค่ะคอนเซปต์ของรถคันนี้วางไว้อย่างไรบ้างเป็นคอนเซปต์อะไรชอบอยากได้แบบนี้มันมาจากความคิดทำไมถึงเอาตังมาจ่ายค่าแต่งรถไม่เอาตังไปช้อปปิ้งชอบเฮ้ยดีอ่ะแล้วก่อนหน้านี้นี่คือเขาเป็นสีเหลืองอยู่แล้วปะคะเป็นสีดำค่ะคือสีเดิมของเขาออกมาไปซื้อแจ๊สสีแจ๊สเขาออกสีเหลืองละซื้อสีดำมาเปลี่ยนมันไม่ใช่ไงบอดี้มันไม่ใช่พี่เขาชอบยี่ห้อเนสรุ่นเนสชอบรุ่นดีกว่าทำไมถึงชอบรุ่นนี้ก่อนเลยทำไมถึงชอบมันเป็นแว็บแรกที่ไปงานที่เมืองทองค่ะเจอชอบจบลบคือชอบก็จบเลยจบแล้วทำไมต้องแต่งล่ะในเมื่อชอบเขาแล้วก็ชอบแบบนี้ไงอยากได้สีเหลืองอ่ะชอบสีเหลืองปึ๊บไม่ชอบล้อเดิมจะเปลี่ยนล้อแล้วไม่ชอบชุดแต่งเดิมไม่ชอบข้างในสีเดิมก็เปลี่ยนไปวะก็ชอบยี่ห้อนี้แต่ไม่ชอบสีนี้ไม่ชอบล้อแบบนี้ไม่ชอบข้างในแบบนี้ไม่ชอบปอดไม่ชอบไม่ชอบอ่ะชอบยี่ห้อนี้แล้วตามนั้นก็แล้วไปพบปะกับร้านม็อกอัพได้ยังไงมีรุ่นพี่แนะนำค่ะรุ่นพี่เขาแนะนำมาว่าไปทำตรงนี้นะอย่างนี้นะก็เลยก็ปกติเราเห็นร้านม็อกอัพทำแต่เครื่องเสียงนี่ใช่ใช่ครับแต่ว่าบางอย่างเราก็ตกแต่งเพิ่มเติมให้ได้ครับแล้วรถคันนี้นี่คือจอดเดิมๆไปไว้ที่ม็อกอัพเลยหรือไปแต่งที่อื่นมาก่อนไปจอดเอาไว้เลยค่ะอ๋อแล้วบอกเขาว่าอย่างเบื้องต้นเนี่ยเราจะคุยกับพี่เขาแล้วว่าเอ้ยพี่เขาทำแค่ตรงนี้นะแต่ทีนี้ว่าเอ้ยเราด้วยความที่ว่าเราไม่อยากเปลี่ยนเราก็ต้องหนึ่งมีความไว้ใจแล้วว่าร้านไหนเราจะทิ้งรถคันทั้งคันเอาไว้ได้ใช่ไหมก็เจอพี่เขาคุยกันแล้วก็เอ้ยมันโอเคแล้วก็มีพี่ทางพี่เนี่ยเขาแนะนำมาด้วยว่าไว้ใจได้นะเพราะฉันจอดทิ้งไว้เลยนี่ทิ้งไว้นานไหมคะประมาณลืมอะค่ะก็นานเหมือนกันลืมอะค่ะเกินครึ่งปีไหมคะโอ้ยนานไปสองเดือนอะให้เดือนหนึ่งสองเดือนอะราวๆนั้นละกันเดือนหนึ่งเนาะประมาณคนบ้าอะไรแต่งรถครึ่งปีเขาไม่ได้แต่งรถแข่งเขาแต่งรถใช้อันนี้หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าคือเราไปดูแล้วพี่เขาเท่านี้อย่างนี้ไหมด้วยความที่ว่าเราเรื่องมากด้วยเติมอันนี้เปลี่ยนนิดนึงอันนั้นนิดนึงถ้าจริงๆแล้วมันอาจจะจบเร็วกว่านี้แต่ว่าเอ้ยอันนี้ขออีกนิดนึงนะอันนี้ขออีกนิดนึงแสดงว่าทางร้านก็ตามใจเราก็ตามใจนะมีหงุดหงิดใส่บ้างไหมคะพี่เวียงเวียงเวียงมีแต่เราหงุดหงิดเขาแต่พี่เขาก็รองรับอารมณ์ลูกค้าได้อย่างก็ไม่รู้ว่าไปหลังร้านก็ได้ก็ไปหลังร้านก็ได้ไม่แน่ใจแต่จริงๆนะไม่หลังร้านแล้วพี่หัวไปเอาตุ๊กตาไปกีดหมอปิดหน้าปิดได้แล้วกินหนึ่งทีแล้วก็ออกมาคุยต่อนี้ป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันไปใช่งั้นเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าแม้ว่าภายนอกแต่งอะไรกันไปบ้างเริ่มจากตรงไหนดีตรงไหนดีภายนอก
ใครเป็นคนจัดหาจัดหาเกิดจากมีความคิดก่อนว่าจากความคิดแล้วว่าเอ้ยของเดิมอ่ะมันสูงไปนะจากพื้นขึ้นไปเนี่ยมันสูงใช่ใช่น่าจะสูงมันน่าจะเตี้ยกว่านี้หน่อยก็เริ่มจากเปิดหาในเว็บก่อนว่ามันมีชุดแต่งอะไรบ้างชุดนี้ก็หน้าสวยแต่หนังไม่สวย อันนี้ข้างสวยหน้าไม่สวยก็เลยเฮ้ยหน้าต้องแบบนี้มโนเอามโนเอาว่าน่าจะต้องแบบนี้นะอาจจะต้องมีต้องไปชอบอย่างเงี้ยชอบอย่างเงี้ยก็จะบอกรุ่นพี่ว่าเอ้ยพี่หนูชอบแบบเนี้ยเขาก็จะอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ส่งต่อคือหน้าชอบแบบนึงนี่เราแต่งรถเราสามารถมโนได้ขนาดนั้นได้ใช่ไหมไม่แต่ปกติผู้ชายจะเป็นคนมโนถ้าผู้ชายอาจจะไม่มโนเยอะอย่างแปลนชีวิตเราแบบผู้หญิงเราไม่รู้อยู่แล้วว่าพาร์ทเป็นยังไงถูกไหมคือดูแค่แต่รูปว่าแบบมันมีประมาณนี้ประมาณนี้ที่ร้านอันนี้ที่ร้านออกแบบให้เหรอคะหรือว่ายังไงเปล่าครับพอดีเขาเอ็นมาอ๋อแต่ตาอย่างเดียวอันนี้เป็นพาร์ทสำเร็จเหรอคะเออสั่งเลยค่ะสั่งเหมือนกับเขาเรียกอะไรฉีดขึ้นมาคอสตอมมาใหม่เลยตามแบบที่อยากได้มีไอตัวที่ก่อนหน้านี้ด้วยนะถ่ายรูปไว้แต่หายไปแล้วคือมันไม่ได้อะนิดนึงก็ต้องเก็บนิดนึงตอนแรกจะเป็นเหมือนกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยสองสามชุดนะครับพี่ทูถึงก็บอกว่าบ่นอันนี้คือบ่นบ่นคันนี้เขาบ่นออกเซาใช่บ่นอย่างสุภาพแล้วบ่นอย่างสุภาพใส่ชุดหน้านะคะคันนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าพาร์ทตัวนี้เนี่ยก็คือพอใจแล้วก็คือเป็นพาร์ทที่คัสตอมขึ้นมาใหม่ใช่คือต้องการยังไงก็ที่นั่นมาเลยจะเอาชื่อชุดไม่มีชื่อก็ตั้งชื่อเป็นชุดตัวเองก็เรียกชุดบานาน่าชุดบานาน่าเรียกเขาไว้ว่าน้องกล้วยหอมอ๋อเรียกเขาเขามีชื่อ